ริญพรญาติโยมและก็สาธุชนทั้งหลายที่ผู้ใคร่ในการฟังพระธรรมเทศนาการฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้เราจะเป็นการธรรมะให้กำลังใจการต่อสู้และก็บทบาทหน้าที่ของการที่จะดำรงชีวิตให้กับพวกเราในการดำเนินชีวิตในแต่ละครั้งแต่ละคราวในเรื่องราวของเราทุกคนก็จะผ่านเรื่องราวไม่ว่าจะร้อนหนาวสุขหรือทุกข์คนเราทุกคนก็ย่อมที่จะผ่านเรื่องราวตรงนั้นมากันหมดแต่สิ่งที่เราจะต้องมีก็คือธรรมะในจิตในใจของพวกเราทุกคนที่เราจะมีได้เพราะว่าการฟังพระธรรมเทศนาบรรดาญาติโยมหลายท่านหลายคนอาจจะได้เคยได้ยินได้ฟังมาและก็หลายท่านหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือเราอาจจะพูดอีกอย่างนึงว่าเราได้ฟังเรื่องเก่าแล้วก็เราได้ใส่ใจเรื่องใหม่ธรรมะของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์แม้แต่คำพูดหนึ่งที่เรียกว่าธรรมะก็เท่ากับว่า1พระธรรมขันธ์ได้เช่นเดียวกันวันนี้ธรรมะของเราก็จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆเป็นของขวัญเกี่ยวกับธรรมะของขวัญที่เราให้กันได้ทุกๆวันของขวัญชิ้นที่1ของขวัญจากภาษากายที่เราให้กันได้ทุกๆวันของขวัญจากภาษากายก็คือเรามอบความรักให้กับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นการจับมือการโอบกอดหรือการที่เวลาคนรักของเรามีความทุกข์เราก็ต้องมอบภาษากายให้เขาก็คือการโอบกอดนี่ก็คือการให้กำลังใจอีกเช่นเดียวกันแล้วก็ของขวัญอีกชิ้นก็คือการใช้ภาษาเขียนเราอาจจะบอกรักกับคนที่เรารักด้วยการเขียนด้วยลายมือของเราเองเพราะว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้การภาษาเขียนมันจะรู้สึกว่าน้อยลงไปทุกทีเราก็ใช้ภาษาเขียนด้วยการเขียนอาจจะบอกรักการให้กำลังใจวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้ท้อไหมนี่ก็คือการให้กำลังใจด้วยการใช้ภาษาเขียนของขวัญที่เป็นธรรมะที่เราจะให้การได้ทุกๆวันของขวัญชิ้นที่1ที่ธรรมภาพจะมอบให้ก็คือของขวัญอันล้ำค่าไม่ต้องรอเวลาในช่วงเทศกาลต่างๆแต่เราทุกคนสามารถที่จะมอบให้ผู้อื่นได้ในตลอดปีและเมื่อมอบให้กันแล้วเราก็จะรู้สึกสบายใจผลที่ได้รับก็คือความสุขกายสุขใจเพราะว่าการฟังของเราไม่ว่าจะเป็นการฟังธรรมะหรือฟังเสียงเพราะๆจากคนรอบข้างเพราะว่าถ้าการฟังแล้วการฟังที่ดีอย่าขัดจังหวะการพูดหรืออย่าขัดคอคนอื่นพูดให้น้อยฟังให้มากแล้วก็ของขวัญจากภาษากายของขวัญจากภาษากายเราอย่าได้อายในเวลาที่เราแสดงความรักกับครอบครัวหรือแม้แต่เพื่อนคนรักของเราการแสดงออกเล็กๆน้อยๆด้วยการโอบกอด
ด้วยการจับมือก็ถือว่าเป็นการแสดงความรักเป็นภาษากายอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ของขวัญจากความเบิกบานของขวัญจากความเบิกบานก็คือเวลาเรามีความสุขเราอย่าเก็บความสุขไว้คนเดียวเราต้องแบ่งปันเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอันนี้เขาเรียกว่าของขวัญจากความเบิกบานแล้วก็ของขวัญจากการเขียนเราอาจจะใช้ลายมือของเรานี่แหละเขียนด้วยความรักอาจจะบอกรักด้วยการเขียนแล้วก็พอเขียนเสร็จพอผู้ได้อ่านได้ฟังได้ยินได้เห็นเขาก็รู้สึกมีความสบายอกสบายใจนี่ก็คือของขวัญอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็คืออีกชิ้นหนึ่งของขวัญจากคำชมขึ้นชื่อว่ามนุษย์แล้วไม่มีใครที่จะไม่ต้องการรับคำชมจากคนรอบข้าง แล้วก็ของขวัญอีกชิ้นก็คือของขวัญการที่มีน้ำใจความจริงใจของพวกเราในสภาพสังคมอย่างที่เราเป็นอยู่สภาพสังคมที่เราเป็นอยู่เราต้องมีความรักความเอาใจใส่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันด้วยความมีน้ำใจต่อกันแล้วก็ของขวัญอีกชิ้นของขวัญความเป็นส่วนตัวเวลาของเราแต่ละคนย่อมมีเวลาเป็นของส่วนตัวเพราะว่าเราทุกคนต้องมีอะไรความเป็นส่วนตัวการอยู่ลำพังคนเดียวอย่าลืมว่าเราต้องเคารพสิทธิแล้วก็ปล่อยให้เขาได้อยู่คนเดียวเมื่อเวลาที่เขาต้องการนี่ก็คือของขวัญจากการความเป็นส่วนตัวเราได้รับของขวัญจากธรรมะต่อไปเราก็จะพอได้รับของขวัญแล้วเราก็จะได้รู้สึกว่าเราเริ่มมีความสุขแล้วเพราะว่าสภาวะการที่เราได้รับความสุขเราก็ต้องขึ้นอยู่กับการที่เราได้มอบสิ่งดีๆให้แก่กันเหมือนกับสภาวะปัจจุบันในการทำงานของพวกเราก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องการทำงานยังไงให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขในการทำงานธรรมะในการทำงานของพวกเราก็จะยกเรื่องที่จะให้มีความสุขกับชีวิตในการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานหรือคนทำงานที่จะได้รับมอบหมายในการทำงานในสิ่งต่างๆภายใต้บังคับบัญชาของผู้ที่ได้รับมอบหมายคนทุกคนก็ต่างมีภาระหน้าที่และปรารถนางานให้ประสบความสำเร็จเราต้องมีธรรมะหัวข้อในจิตในใจของพวกเราธรรมะในข้อนี้ก็คืออิทธิบาท4ซึ่งประกอบด้วยข้อที่1ฉันทะความหมายก็คือการที่เราพอใจรักใคร่ในการทำงานพอความพอใจรักใคร่ในการทำงานก็คือการรักงานพอใจในงานที่ทำอยู่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรับผิดชอบหรือศรัทธางานที่ทำก็ต้องพอใจที่จะทำด้วยความสุข
ถ้าเราพอใจในสิ่งที่งานที่เราทำมีความสุขไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่เราก็ถือว่าเวลาถึงว่ามันจะยาวนานเวลาแห่งความสุขในการทำงานมันก็จะเร็วขึ้นนี่เขาเรียกว่าความพอใจในการทำงานอันที่สองวิริยะก็คือความภาคเพียรความภาคเพียรก็คือเราต้องขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายมีความฝึกฝนในการทำงานอยู่สม่ำเสมอไม่ให้งานที่ได้รับมอบหมายมาเราต้องรู้จักว่างานที่ทำอยู่เรามีความสามารถมีความที่จะพัฒนาในการทำงานของเรามากน้อยแค่ไหนอันที่สามเราต้องมีจิตตะความเอาใจใส่ในงานที่ทำแล้วก็วิมังสาความสอดส่องดูแลหาเหตุและผลในการทำงานของเราการพินิจพิเคราะห์พิจารณาหาเหตุหาผลในการทำงานและก็ปฏิบัติงานด้วยการทำงานด้วยความต่อสู้อดทนใช้สมองใช้ความคิดพิจารณาอย่างลึกซึ้ง งานออกมาก็จะมีความสำเร็จอันนี้คือการทำงานของเราให้มีความสุขต่อไปก็คือการทำงานการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะไม่ว่าการทำงานอะไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะทำงานคนเดียวได้เราต้องมีการทำงานเป็นหมู่เป็นคณะงานชิ้นนั้นถึงจะออกมาเป็นการที่ประสบผลสำเร็จในการทำงานเราก็ต้องมีธรรมะเข้ามาช่วยในการทำงานก็คือการทำงานร่วมกันเราจะใช้หัวข้อในการทำงานสังคหวัตถุ4สังคหวัตถุ4นี่ก็คือทานเราใช้เกื้อกูลกันการแบ่งปันกันการให้คือการเสียสละหรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันกับคนรอบข้างในการทำงานของเราเราเสียสละสิ่งของของเราเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วก็อันที่สองปิยวาจาการทำงานร่วมกันก็เช่นเดียวกันปิยวาจาสำคัญเราต้องใช้วาจาที่อ่อนหวานนุ่มนวลพูดจาด้วยความไพเราะไม่ด่าไม่ว่าไม่ทำหน้างิ้วคิ้วขมวดให้เพื่อนร่วมงานไม่มีความสุขในการทำงานเราต้องใช้ปิยวาจาให้มีความรักความเอ็นดูเราจะไม่พูดหยาบคายพูดเพ้อเจ้อในเวลาทำงานแล้วก็อันที่สามอัตถจริยาอัตถจริยาเราก็คือการร่วมสร้างสรรค์ในผลงานก็คือการวิเคราะห์งานทุกชนิดหรือการปฏิบัติสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นดังนั้นการทำงานร่วมกันเราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันที่สี่สมานัตตาสมานัตตาคือร่วมทุกข์ร่วมสุขในทุกคราวหมายถึงก็คือการเป็นผู้ที่มีความรักให้กันอยู่สม่ำเสมอหรือมีความผู้อะไรก็คือประพฤติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลายดังนั้นการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะ
มีทุกข์อย่างเขาบอกว่ามีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมเสพนี่ก็คือการทำงานร่วมกันให้เรามีความสุขเพราะว่าเจ้านายดีก็เป็นที่น่าเคารพนับถือให้แก่ลูกน้องและก็หน้าตาเราก็ต้องดูสดใสยิ้มแย้มแม้ว่าเราจะเจอสภาวะแห่งความทุกข์มามากการทำงานเราก็คือเป็นตัวอย่างให้กับสภาวะความเป็นผู้นำได้หากทุกคนสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็เราก็จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในการทำงานขึ้นมาเรื่อยๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราทรงรู้และก็ตรัสรู้ธรรมด้วยอริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งเราทุกคนก็พอที่จะทราบกันอยู่แล้วว่าพระองค์เป็นแพทย์ผู้เยียวยารักษาโรคและก็โรคทั้งปวงโรคในที่นี้ก็คือโรคของกิเลสพระองค์ทรงรู้และก็หนทางดับทุกข์ได้ที่จะระงับให้ทุกนั้นเป็นไปด้วยความลดละซึ่งกิเลสของพวกเราดังที่พระประพันธ์ท่านบอกไว้ว่าสุขหรือทุกข์หมอดูรู้ที่จิตถูกหรือผิดหมอดูรู้ที่ผลดีหรือชั่วหมอดูรู้ที่คนมีหรือจนหมอดูรู้ที่ทำทำดีเราไม่ต้องไปรดน้ำมนต์ไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์ไม่ต้องต่อชะตาบุญก็นำพาวาสนาก็นำส่งแต่ตัวทุจริตตัวเกียจคร้านที่จะทำให้เราไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะมีชีวิตในการดำรงชีวิตเราต้องศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังให้ถูกต้องรู้ว่าอะไรถูกรู้ว่าอะไรผิดเพราะว่าการที่เราเกิดมาเป็นคนคำว่าคนวุ่นวายเพราะแตกต่างจากคำว่าเป็นมนุษย์คนก็คือวุ่นวายเพราะเหมือนกับที่เราเอามือไปคนในน้ำให้มันขุ่นชีวิตของเราก็คือวุ่นวายแต่ถ้าเมื่อไรที่เป็นมนุษย์ก็ถือว่าเราได้มีใจที่ประเสริฐสำเร็จความเป็นมนุษย์ได้อย่างเราทุกคนนี่เรียกมนุษย์ได้ไหมก็ยังเรียกไม่ได้เราก็ยังเรียกคำว่าคนอยู่ก็คืออยู่กับความวุ่นวายนั่นเองมีญาติโยมหลายคนที่เคยบอกว่าที่มาถามอาตมาว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้ก็เป็นคำถามที่ยอดฮิตมากเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทำบุญมาทั้งชีวิตทำไมถึงไม่ร่ำไม่รวยสักทีเวลาไปบนบานศาลกล่าวขอให้ร่ำให้รวยขอให้ถูกหวยแต่สิ่งที่เขาไปเขาก็ไม่ได้รับสิ่งที่ตอบแทนกลับมาแต่คนอื่นไปแต่กลับได้ในสิ่งที่เขาไม่ได้รับก็เลยบอกโยมคนนั้นว่า ในสภาวะกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราทำบุญมาไม่เหมือนกันคือเราไม่รู้หรอกว่าในทางพระพุทธศาสนาของเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะว่ากฎแห่งกรรมเราไม่รู้ว่าตั้งแต่อดีตชาติหรือชาติก่อนๆ ก็ดีไม่รู้ว่าเราได้ทำกรรมอะไรไว้เ
เราถึงไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นเขาแต่สิ่งที่เราจะทำได้ในสภาวะปัจจุบันก็คือเราต้องรู้จักการให้ทานแสดงว่าชาติที่แล้วถ้าโยมยังไม่รวยแสดงว่าโยมยังให้ทานน้อยเกินไปในชาตินี้เราก็ต้องทำทานให้มันเยอะๆไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ทำเท่านั้นทำแล้วสบายใจถ้าเราสมมติว่าเป็นปัจจัยถ้าเรามี20บาทเราก็ทำสัก1บาททำด้วยความสบายใจแต่ถ้าเราไม่มีปัจจัยที่จะทำเห็นคนอื่นเขาทำเราก็พลอยยินดีก็คืออนุโมทนาสาธุเราก็ได้บุญเช่นเดียวกันนี่ก็คือการที่เราให้บุญในทุกวันการอนุโมทนาบุญเราก็ได้บุญเช่นเดียวกันเพราะว่าการที่เรามีทุกข์มากๆหาเหตุหาผลหาไม่ได้ก็ไปที่วัดหาพระพอพระเทศน์สอนพระท่านก็จะบอกว่าให้ปล่อยให้วางอยากจะพูดว่าการปล่อยการวางบางครั้งญาติโยมก็ยังไม่เข้าใจเราจะปล่อยยังไงเราจะวางยังไงให้มันถูกเพราะว่าไปหาพระที่ไหนพระท่านก็บอกว่าให้ปล่อยวางซะแล้วทุกอย่างจะมีความสุขพูดง่ายแต่การกระทำมันยากโยมต้องเอาความคิดอีกความคิดหนึ่งเหมือนกับคนสองคนที่เขาดึงหนังยางเนาะดึงหนังยางสองข้างอีกคนหนึ่งก็ดึงอีกฝั่งหนึ่งก็ดึงถ้ามองให้เห็นภาพฝั่งไหนปล่อยก่อนฝั่งนั้นชนะและก็มีความสุขกว่าถ้าเราไปยึดติดกับสิ่งนั้นอยู่ถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางไม่เหมือนกับหนังยางที่เราปล่อยถ้าเราปล่อยก่อนเราก็ถือว่าชนะคนที่ยังไม่ปล่อยเขาก็เจ็บนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการที่เราปล่อยวางอะไรได้เราจะมีความสุขก่อนเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่มีชีวิตเพื่อต้อนรับการเปลี่ยนแปลงคนเราทุกคนเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาเราก็ต้องเริ่มเรียนเริ่มรู้เริ่มคิดเริ่มสร้างโอกาสแห่งการต่อสู้ถึงแม้บางครั้งอาจจะประสบความพลาดหวังอาจท้อแท้ในชีวิตกว่าที่เราจะยืนอยู่บนถนนแห่งความสำเร็จได้เราต้องผ่านริ้วรอยแห่งความบอบช้ำมาบ้างก็อยากจะให้ทุกคนสู้ต่อไปในวันข้างหน้าเราจะไม่มีคำว่าเดียวดายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนพวกเราให้รู้จักในการประพฤติปฏิบัติถ้าเราอยากจะรู้ในการประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องฝึกปฏิบัติให้เห็นสภาวะตามความเป็นจริงฝึกให้คนอื่นเขาเห็นและคนอื่นถ้าเขาเห็นแล้วก็เขาจะปฏิบัติตามเราอย่างตัวอย่างเช่นที่เราเวลาไปทำบุญจะเห็นว่าการถวายสังฆทานการทำบุญอะไรก็แล้วแต่เราก็จะให้ระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระท่านก็จะบอกว่าตั้งนะโม3จบก่อนนะโม3จบนะโม3จบจริงๆก็คือถ้าเราแยกเป็นธรรมะนะก็คือแม่โมก็คือพ่อตัสสะตั้งขึ้นเป็นตัวเราภควโตจำแนกออกไปเป็นสองแขน
2ขา1ศีรษะอรหัตโตเราหาเจอไหมถ้าเราหาเจอสัมมาสัมพุทธะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราเสมอนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการที่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเราก็จะได้มีความสุขมีความเจริญให้ระลึกนึกถึงอยู่เป็นประจำข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเสมอสาธุเจริญพรเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้เราต้องมีการทำงานเป็นหมู่คณะงานนั้นจะออกมาประสบความสำเร็จในการทำงานรายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสารธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระครูวินัยธรวิเชียนวชิรธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและเจ้าคณะสิบช่วงจิตบริสุทธิ์คำถามว่าเจ้ากรรมในเวรมีจริงหรือไม่ถ้าเจ้ากรรมในเวรมีจริงเนี่ยเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะพ้นจากเจ้ากรรมในเวรโดยความเชื่อของคนไทยตรงนี้ก็หมายถึงว่ามีสัตว์ที่เราไปทำผิดในสัตว์เหล่านั้นเช่นทำความทุกข์ความทุกข์ยากให้เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เดรัจฉานก็ตามเถอะแล้วเขาก็ผูกอาฆาตพยาบาทเอาไว้นะเราก็เลยเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรนะเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรถามว่ามีจริงไหมต้องบอกแบบฟันธงเลยว่ามีจริงนะเจ้ากรรมในเวรเนี่ยแล้วถามว่าเกิดขึ้นเฉพาะคนทั่วไปเท่านั้นหรือตอบว่าแม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็มีเจ้ากรรมในเวรนะมีเจ้ากรรมในเวรตามรังควานทุกชาติเหมือนกันนะในประชาติสุดท้ายนี้เจ้ากรรมในเวรก็คือพระเทวทัตนะก็ตามรังควานพระพุทธองค์นะทำให้การปฏิบัติสาธารณกิจของพระพุทธองค์นี่เกิดความยุ่งยากพอสมควรนะคือเกิดความยุ่งยากในแง่ของวิถีปฏิบัตินะแต่ว่าในแง่ของการดับกิเลสไม่มีผลอะไรหรอกนะแต่ในแง่ของการทำงานเพื่อประโยชน์แก่โลกเนี่ยนะพระเทวทัตก็บ่อนทำลายอยู่พอสมควรอันนี้ก็เป็นเจ้ากรรมในเวรสืบถ้าเกิดสืบสาวต่อไปสมประชาติสุดท้ายที่บังเกิดเป็นเวสสันดรเนี่ยพระเทวทัตก็บังเกิดเป็นชูชกนะมันเจ้ากรรมในเวรนี่ถ้าจะมองในมุมมองคณะปฏิบัติเขาเรียกว่ามารนะมารก็คือผู้ที่คอยขัดขวางผู้ที่คอยมาทำลายสิ่งดีสิ่งงามที่เราได้เพียรพยายามสั่งสมบ่มเอาไว้ถึงก็มีคำกล่าวว่ามารไม่มีบารมีไม่แก่นี่คือเจ้ากรรมในเวรนะซึ่งในวัฏสงสารที่เราวินว่ายแต่เกิดเนี้ยเราก็ทำทั้งบุญทั้งบาปบางทีทำบุญแท้ๆนะเขาริษยามาไอ้คนริษยานั้นก็เป็นเจ้ากรรมในเวรเหมือนกันนะหรือบางทีเราทำบาปเนี่ยบาปก็ส่งผลให้กระทบกับคนนั้นคนนี้นะไปส่งผลกระทบต่อเสือดำมันก็เหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นภาพที่อยากให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าเอ้ยในแง่ของเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมันมีจริงนะทีนี้ทำอย่างไรล่ะถึงจะทำให้เราพ้นจากเจ้ากรรมในเวรการที่จะพ้นจากเจ้ากรรมในเวรมีทางเดียวล่ะนะคือต้องบรรลุความเป็นพระอรหันต์น่ะนะพ้นเลยพ้นแบบเด็ดขาดเลยนะพระองค์ริมานเนี่ยฆ่าคนตั้ง999คนนั่นเป็นเจ้ากรรมในเวรทั้งนั้นน่ะแต่เจ้ากรรมในเวรเนี่ยตามไม่ได้แล้วอโหสิกรรมกลายเป็นโหสิกรรมหมดเลยเพราะว่าท่านบรรลุความเป็นพระอรหันต์แต่ถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นทำยังไงนะเราก็ต้องทำความดีให้มากนะชดเชยนะ
ทำไม่ดีเป็นหนึ่งนะส่งผลกระทบต่อคนในระดับนี้ต้องทำความดีชดเชยเป็นร้อยนะทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกดีก็จะมีพลังดีที่ทำก็จะมีพลังสุดท้ายท่านเคยมีคำว่าแพ้ภัยตัวเองไหมล่ะคนที่แพ้ภัยตัวเองเนี่ยนะหมายความว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยศัตรูมุมมารที่แพ้ภัยตัวเองเนี่ยเพราะพลังบุญบารมีของเราเนี่ยมีมากกว่านะเพราะฉะนั้นพวกเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมีพลังที่อ่อนฝ่าบุญบารมีที่เรากระทำเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแพ้ภัยตัวเองนะบุญเขาก็จัดสรรให้ชีวิตเราเข้าถึงซึ่งความสุขความสวัสดีได้ในที่สุดอ่ะขอเจริญพรจิตบริสุทธิ์ขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและรักษาพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่คนไทย